ว่าโอ้มงคลหัวใจผูกพันฝันถึงวันฟ้าเป็นสีใหม่แสงทองทาบทายิ่งใหญ่ของลำไพทั่วไทยงดงามประชาธิปไตยลุกลามไปเหมือนไฟไหม้ลามมิเคยนึกวันทันครามทุกยามไม่ยอมจำนี่มา8คนเลยนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาคุณบอสและก็หลายๆคนที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องที่เคารพสวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ที่เคารพทุกท่านพี่น้องคนเสื้อแดงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยวันนี้เป็นวันศุกร์ที่2เมษายนนะครับเหลืออีก2วันเราก็จะได้ออกศึกกันอีกครั้งหนึ่งศึกที่ว่านี้ก็คือวันที่4เมษายน2564เวลา4โมงเย็นวันที่4เดือน4 4โมงเย็นเราจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกสีทุกกลิ่นพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ทั้งหลายจะช่วยกันมาไล่ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ถึงวาระถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้พ้นไปจากรัฐบาลส่วนประเด็นสำคัญสำคัญที่เราจะไล่พี่น้องก็รู้อยู่ว่าประยุทธ์ขืนอยู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นปัญหาชาติปัญหาในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสังคมมากมายทีเดียวเลยครับพี่น้องครับคราวนี้เนี่ยก็ขอบคุณพี่น้องทุกสีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพันธมิตรพี่น้องฝ่ายกกปสหรือว่าองค์กรภาคเอกชนทุกๆองค์กรองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญองค์กรขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องมวลชนอะไรต่อมีอะไรที่จะมาร่วมมือร่วมแรงกันนะครับที่มาช่วยกันไล่อันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณมากถือว่าในอดีตท่านเป็นความเชื่อของแต่ละสีของแต่ละกลิ่นก็ว่ากันไปแต่คราวนี้เนี่ยมีความเชื่อด้วยกันก็มาช่วยกันไล่ประยุทธ์กันในวันที่4ฉะนั้นผมจึงขอเรียนเชิญพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงทุกหมู่ทุกกลุ่มทุกจังหวัดพี่น้องพันธมิตรทุกหมู่ทุกกลุ่มทุกจังหวัดพี่น้องที่เคยเป็นอดีตกกปสทุกกลุ่มทุกจังหวัดและองค์กรมวลชนขับเคลื่อนในด้านประชาธิปไตยองค์กรเพื่อพิทักษ์คุณธรรมที่เห็นพ้องต้องกันว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ออกมาร่วมด้วยช่วยกันออกมาเยอะๆครับพี่น้องครับออกกันมาให้มากมายความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงทั้งในอดีตและปัจจุบันเอาตั้งและวางไว้ก่อนแล้วก็มาช่วยกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามิฉะนั้นถ้ามัวแต่ขัดข้องหมองใจกันมีความกันแน่กันแหนไม่สบายอกสบายใจประเด็นต่างๆเหล่านั้นเอาวางและหยิบวางไว้เสียและเรามาร่วมด้วยช่วยกันที่จะไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาให้มันจบภารกิจกันเสียก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมีคำถามอะไรข้องใจให้ถามมาทางคอมเมนต์นี่เลยนะครับช่วยกับคอมเมนต์ถามขึ้นมาและช่วยกดไลค์กดแชร์เราต้องไปร่วมด้วยและช่วยกันนะใครไปรายงานตัวมาเลยครับพี่น้องครับตอนนี้มีพี่น้องมากมายก่ายกองเลยรายงานตัวมากับผมพี่น้องจากจังหวัดสุรินทร์อุบลขอนแก่นจังหวัดเลยจังหวัดอุดรจังหวัดศรีสะเกษมีทางภาคอีสานแทบครบทุก14จังหวัดเลยนะครับทางภาคเหนือเมื่อเช้านี้ได้รับสัญญาณจากคนแดงคนเดิมนะฮะคุณแดงจังหวัดอุทัยธานีเขาบอกว่าของผม11จังหวัดทางภาคเหนือพร้อมที่จะเคลื่อนทัพมาร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องกรุงเทพปริมณฑลโทรศัพท์มาหาผมภาคกลางนะครับคุณอารีรัตน์จากจังหวัดสิงห์บุรีส่งสัญญาณมาของหนู14คันรถตู้จะเดินทางมาโอ้โหต้องกราบขอบคุณมากนะครับขอบคุณออกไปแน่นอนครับคุณณัฐพลคุณเอเน็ตเอาใจช่วยค่ะคุณวังตะพันปัญหาความขัดแย้งกับนักศึกษาเดี๋ยวจะตอบให้นะครับปัญหาความขัดแย้งกับนักศึกษาจริงๆไม่มีความขัดแย้งใดๆเลยนะครับคุณวรรณพัฒน์วังตะพันวังกะพันอะไรเนี่ยนะปวินธนา
ปัญหาความขัดแย้งกับนักศึกษาจริงๆไม่มีเลยไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ได้มีความขัดแย้งแต่ด้วยเหตุว่าน้องๆนักศึกษาไปทะลุเพดานพวกเราไปไม่ได้เพราะเรามีคดีเราเคยมีคดีเราเคยติดคุกเรารู้ว่าไปตรงนั้นเจอปัญหาอะไรมั่งเราก็ไอ้น้องๆเดินไปก็เดินไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีความขัดแย้งแต่เราก็พยายามตักเตือนว่าน้องมันจะเจออะไรบ้างและมันก็เจอจริงๆนะครับก็ขอบคุณจริงๆไม่มีความขัดแย้งครับเพราะฉะนั้นขอตอบไปนะทำไมถึงออกมาช้าจังไม่ช้าครับคุณเล็กมันหนังไม่ได้ช้าเลยครับตอนนี้เราออกมาขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ช้าเลยเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเลยนะครับเพราะตอนนี้น้องๆนักศึกษาเขาก็เดินไปแล้วเขาก็เดินไปถึงข้อ3 1 2 3เขาก็ว่ากันไปแล้วก็เจอปัญหาสุดท้ายเดินไปไม่ถึงสักข้อหนึ่งฉะนั้นวันนี้นี่นะฮะเรามองมาประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยนะถึงเวลาอันเหมาะสมที่เรามาจัดการประยุทธ์เพียงข้อเดียวเท่านั้นเข้าหลักการว่ากินทีละคำครับก้าวทีละก้าวคุณเบเบงโกมงโกนะครับไปครับพี่เจ๋งนะครับเบอ้อยออกไปแน่ครับกาญจนบุรีขอบคุณมากครับพี่น้องกาญจนบุรีนะฮะก็นุชพจมานเข้ามาชมขอบคุณครับน้องนุชนะเจอกันนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ประรุษยุ่ยได้ไงว่าเสื้อแดงจะไม่มาร่วมมันก็กลัวไงฮะคุณสไนนะสไนคันเดอร์เขาบอกว่ารู้ได้ประยุทธ์รู้ได้ไงว่าคนแสดงจะไม่มาร่วมประยุทธ์มันกลัวมากนะครับเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยผมได้รับสายโทรศัพท์จากสสท่านหนึ่งเขาบอกว่าสายภาครัฐบาลที่เป็นพรรคพวกกันเขาบอกประยุทธ์ตกใจเรื่องนี้มากคนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นคนที่ขี้ตกใจขี้กลัวถ้าภาษาผมเนี่ยภาษาลูกทุ่งภาษาตลกเนี่ยเขาเรียกว่าใจอย่างกระจิ๋มมดแต่ใช้อำนาจแบบมันใช้อำนาจเบ่งคล้ายๆกับว่าเอาเสียงกลบเกลื่อนมันกลัวที่สุดคือกลัวเมียและกลัวคนต่อต้านมันกลัวที่สุดมันเลยแบบแสดงเอ็กอาร์ตสมาร์ทดอทอะครับภาษาผมเอ็กอาร์ตสมาร์ทดอทเนี่ยอันนี้แหละครับคือคนกลัวไงคนที่ไม่กลัวเขาจะอยู่นิ่งๆนิ่งนิ่งนิ่มแต่เนี่ยขี้กลัวที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่มันบอกว่าคนแสดงไม่ออกคนแสดงส่งสัญญาณมากับผมแน่นมากนะครับคันที่นั่นมี5คันที่นู่นมี6คันที่นั่นมี10คันมาเต็มหมดเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเล็กมันนังครับผมก็ไปเจอกันครับโอเคขอบคุณมากครับต้นพัฒนาพักพัฒนาศักดิ์เหล็กสีเจอกันครับวันที่4ขอบคุณนะครับเจอไอ้แรมโบ้จะทักมันไหมทักมาทำไมเสียน้ำลายคนคนนี้เนี่ยคือสุนัขรับใช้พอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก็เจ้านายก็เฉดหัวมันไปนะครับเชื่อผมเถอะมันอยู่กับทักษิณมันก็หลอกทักษิณพอมาอยู่กับประยุทธ์มันก็หลอกประยุทธ์ตีกินเขาเรียกว่าตีกินทำลายฝั่งตรงข้ามเพื่อทำบินเบิกง่ายมากครับเอาตัวรอดแบบแรมโบ้มองแบบง่ายๆนะคนแบบนี้ใครจะคบกับคบผมไม่คบคนหนึ่งแล้วครับคุณทัศสับสับสัตบเป้าขอโทษนะภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะแก้ววารำนะฮะเยี่ยวแตกไปแล้วครับประยุทธ์ถูกต้องครับขเชนไปแน่ๆงานนี้คุณขเชนแก้วเก็บนะครับยงยุทธเกษสารแกนนำไปทุกคนหรือเปล่าอันนี้แกนนำไปทุกคนหรือเปล่าอันนี้ผมจะบอกให้นะแกนนำที่ไม่ติดภารกิจแกนนำที่มีความเชื่อว่าต้องออกมาไล่ประยุทธ์ก่อนอื่นเพื่อนเนี่ยก็ต้องมาแน่นอนครับเราไม่จำกัดเราเชื่อเชิญทุกแกนนำแหละแต่ว่าบางคนอาจจะไม่สบายใจก็ไม่ต้องมาก็แค่นั้นเองนะเพราะแกนนำตอนนี้เนี่ยมันก็อย่างว่าท่านที่รู้อยู่นะใครอยากมาก็มาเอาง่ายๆเพราะว่าเรางานนี้เสื้อแดงไม่ได้เป็นชอบภาพเรารวมกันนะฮะมูลนิธิพฤษภา53เนี่ยวิญญาณวิรชนเขาเป็นเจ้าภาพแต่เราก็ออกมาโดยใช้พลังของจตุพรเนี่ยเชิญชวนพี่น้องมากันเยอะๆแล้วก็ทางฝ่ายเขาก็เชิญชวนกันเข้ามาเพราะฉะนั้นแกนนำคนไหนพร้อมเขาก็มาร่วมด้วยช่วยกันแกนนำคนไหนไม่พร้อมก็ไม่ต้องมาก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรครับเราไม่ได้โฟกัสไปตรงนั้นโฟกัสไปถึงการไล่ประยุทธ์ชนทุกสีชนทุกกลุ่มแกนนำไหนใครพร้อมจะมาร่วมกันด่าประยุทธ์ก็มากันก็ไม่ว่ากันนะครับบยอเสื้อแดงเดี๋ยวเจอกันครับวันที่4โอเคครับทรงกลดเด็กทำไมไม่กลัวใครคุณรู้ยังไงเด็กทำไมไม่กลัวตอนนี้เนี่ยเด็กเริ่มถอยผมจะบอกให้เด็กทำไมไม่กลัวนี่คุณเข้าใจผิดแล้วเด็กตอนนี้แกนนำทั้งหลายอยู่ในคุกเกือบหมดแล้วเดี๋ยวเดือนพฤษภาเขาก็จะเก็บเรียบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการไม่ช้าไม่นานเนี่ยเรากำลังช่วยเด็กที่โดนจับอยู่ในเรือนจำให้ได้ประกันตัวก่อน
แล้วพอประกันตัวเด็กเหล่านี้ก็จะมีเงื่อนไขทันที1ห้ามขึ้นเวที2ห้ามออกนอกประเทศ3ห้ามอะไรต่ออะไรเช่นห้ามเกี่ยวข้องสถาบันพวกเนี้ยเด็กพวกนี้ก็จะโดนหมดเลยเพราะงั้นเด็กทำไมไม่กลัวคุณพูดผิดแล้วคนเราเวลาเข้าคุกเนี่ยนะลูกคุณเนี่ยถ้าลองลูกคุณเข้าคุกลุงก็จะรู้ว่าลูกคุณจะกลัวแล้วไม่กลัวพ่อแม่คุณก็จะกลัวแล้วไม่กลัวเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าประเมินว่าเด็กเขาไม่กลัวบางทีเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยความฮึกเหิมมันเกิดพวกผมเคยเจอไงความฮึกเหิมมันเกิดพอฮึกเหิมมันเกิดดูประหนึ่งว่าไม่กลัวจริงๆเนี่ยพอติดคุกเนี่ยมันก็โดนกันหมดแล้วครับกลัวทั้งนั้นแหละพวกพี่สู้พวกผมพร้อมไปช่วยครับรอมานานแล้วนะคุณทีนะดาไปแน่ๆโกสุมสู้เพื่อประชาธิปไตยครับขอบคุณครับวีรยุทธอีสานจะออกมา50,000เลยโอ้โหขอบคุณครับดีใจมากครับนายกในดวงใจนายกปูผ่านพ้นการใส่ร้ายจำนำข้าวถูกต้องครับพิสมัยใช่แล้วจ้าเอาละครับทีนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดนอกจากขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องคนแสดงนะฮะคุณเพิ่มบุญชัยบอกว่าสู้ๆเอาให้มันลงให้ได้นะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะฮะก็ต้องรอพลังจากพวกพี่นะครับรอจากพลังจากท่านทั้งหลายที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนี่แหละครับมันถึงจะเอามันอยู่เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแสดงอย่าเสี่ยมเลยนะครับอย่าเสี่ยมอย่ายุให้คนแสดงแตกคอแตกแยกกันนะฮะเราอย่าตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายเผด็จการมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราคนแสดงเนี่ยมาทะเลาะกันเองมาเสี่ยมกันเองฝั่งแคร์ไลน์ก็เสี่ยมว่าไม่ถ้าทีมนี้ไม่ออกกูก็จะไม่มาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะขอร้องครับต้องหยุดก่อนเรื่องนี้ต้องขอร้องว่าให้หยุดกันก่อนแล้วออกมาช่วยไล่ประยุทธ์กันก่อนบางคนก็บอกว่าถ้าอาจารย์ธิดาไม่ออกเวงไม่ออกณัฐวุฒิไม่ออกมาไม่กูไม่มาก็ไม่มาคืออย่าคิดดังนั้นนะครับบางทีคนเรามันมีข้อจำกัดนะฮะอย่าอีโก้งานนี้มันเป็นภารกิจชาติเป็นภารกิจชาตินะครับวันดีดาพรหมชาตินะฮะน้องแนนขอบคุณมากนะครับช่วยกันนะเมโมเลิฟนะฮะเรมโบ้อานนท์ไม่ได้ขี้ตีนคุณเจ๋งเลยค่ะอย่าให้ค่าไอ้คนทะเลาะอย่างสองตัวนี้ขอบคุณนะจ๊ะน้องเมย์นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราเริ่มไม่ไหวแล้วกับคนแสดงเริ่มไม่ไหวแล้วกับคนชื่อประยุทธ์โอเคครับขอบคุณครับเอาละครับน้องเมย์กาลสินนะพี่เจ๋งเผื่อเรื่องเงิน50ล้านคุณจตุพรหน่อยพี่เจ๋งเผื่อเรื่องเงิน50ล้านคุณจตุพรหน่อยคืออะไรหมายความว่าไงฮะ50ล้านคุณจตุพรหน่อยหมายความว่าไงเดี๋ยวคิดก่อนมีคนพูดเหรอว่าจตุพรยังไงนะคืออ๋อมีคนพูดเรื่องเงินอ่ะเอาอย่างนี้ถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยนะจตุพรพรหมพันธ์ตั้งแต่ผมรู้จักคำว่าจตุพรพรหมพันธ์มาตั้งแต่นปก.นปช.ก่อนนี้ในหัววิระเป็นประธานนปช.ต่อมาอาจารย์ธิดาเป็นประธานนปช.และถึงมาถึงจตุพรผมไม่เห็นจตุพรได้จับต้องแต่ต้องเงินเลยชินวัตรจันทร์กระจ่างจะมาร่วมด้วยขอบคุณมากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะจตุพรไม่เคยได้แต่ต้องเงินเพราะเขาจะป้องกันตัวเองมากในเรื่องนี้เขาจะไม่คอยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองจนกระทั่งจตุพรทุกวันนี้จนยากจนข้นแค้นอยู่ขนาดนี้เนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะอยู่ขนาดนี้ก็เพราะเขาไม่เกี่ยวข้องเรื่องเงินในขณะเดียวกันบางคนร่ำรวยมหาศาลอะไรก็แล้วก็ว่ากันไปนะเราก็ไม่พูดถึงเรื่องประเด็นเหล่านี้แหละครับแต่ผมกล้ายืนยันไว้ได้ว่าคนอย่างจตุพรเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองใครมากล่าวหาใส่ร้ายครับพูดได้เลยว่าคนนั้นใส่ร้ายแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถึงวิงวอนพี่น้องคนเสื้อแดงอย่ามาเสี่ยมกันเองเลยครับอย่ามาทะเลาะกันเองเลยครับอย่ามาบูลลี่กันเองเลยไม่มีประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์จากการนี้เนี่ยมันก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเรามัวทะเลาะกันเองทำไมล่ะครับขนาดพวกอดีตกกปสอดีตนกหวีดอดีตพันธมิตรคนเหล่านี้ยังมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วเนี่ยพวกเราทำไมจะต้องมาทะเลาะกันเองทำไมต้องมากันแน่กันไหนกันเองมาบูลลี่กันเองมาน้อยอกน้อยใจกันเองว่าจตุพรไม่ออกไปช่วยน้องๆนักศึกษา
อะไรเหล่านี้แล้วก็มาโจมตีกันนู่นนี่นั่นผมมีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันเข้าใจไม่ถ่องแท้เหตุผลก็เขาบอกชัดแล้วจตุพรพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาจะไม่ออกไปถ้านักศึกษามีข้อ3หรือทะลุเพดานเขาพูดชัดเหตุผลดังนี้ก็เพราะว่าเราติดคุกเรารู้ว่าถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหามันมีปัญหาแน่นอนนะฮะมันมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาจริงๆตอนนี้น้องๆอยู่ในคุกแล้วเป็นไงล่ะมาชา5มาชา5ชาวราวันนี้ถามคุณตู่ว่าพี่ตู่ยังเหมือนเดิมไหมพี่ตู่บอกต่อหน้าธงแดงผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงอ่ะผมกล้ายืนยันเลยว่าจตุพรเหมือนเดิมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนผู้รักษาประชาธิปไตยและก็เป็นคนอยู่แนวหน้าตลอดที่จะออกไปต่อสู้กับเผด็จการไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยเปลี่ยนกลิ่นผมการันตีครับในฐานะที่ผมอยู่เคียงข้างโดยแท้นะครับท้องเขื่อนท้องเชื่อมขาวสะอาดเอาตีนไปถีบหน้าไอ้ประยุทธ์แต่หน่อยผมว่าพี่ไปถีบเองนะพี่ไปถีบเองเออพี่มาไล่กันดีกว่ามาไล่อย่าต้องถึงกับถีบหน้านะน้ำตาลหวานไม่เป็นพี่เจ๋งพูดถูกขอบคุณนะครับปริศปริศนาคุณจตุพรหัวใจต่างจากคนชื่อเสกสถุนโอ้ยอย่าไปเปรียบเทียบเสกสถุนเลยโน่นมันขี้เป็นเลือดอยู่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอยู่นั่นน่ะนะมันขี้เป็นเลือดอยู่มันจะรอดหรือเปล่าคุณจำลองคุณสิริฮะสู้ไปด้วยกันครับพี่น้องเราต้องรักสามัคคีกันเราสู้เพื่อประชาธิปไตยและชาวไร่ชาวนาครับสู้ไปด้วยกันมาด้วยนะคุณจำลองคุณสิริต้องพาพรรคพวกกันเข้ามาคุณจำลองเนี่ยพูดถูกมากเลยครับเราหมดทะเลาะกันเองมากันแน่กันเองได้เฉพาะอย่างยิ่งนะซีกฝั่งโน้นอ่ะนะพอเถอะครับอย่ามากันแน่กันแหนอย่ามาบูลลี่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไอ้ทีมงานที่ไปมาบูลลุงโบลี่กันเนี่ยมาทำลายความเชื่อถือความเชื่อมั่นกับต้องการอะไรอ่ะนะเรามาอยู่เราเคยร่วมประวัติศาสตร์การต่อสู้ด้วยกันเราเคยร่วมเป็นร่วมตายกันตั้งหลายคราผ่านฟ้าราชประสงค์จนกระทั่งถึงอักษะและทุกจังหวัดที่เราตะเวนกันไปจับมือร่วมกันเพื่อไล่เผด็จการเขาว่าเผด็จเนี่ยประยุทธ์นี่ก็คือเผด็จการตัวจริงแล้วยังมากันทัพเนี่ยสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2เนี่ยเพราะมันมีกันเองทะเลาะกันเองชิงดีชิงเด่นกันเองชิงดีกินชิงเด่นกันเองใส่ร้ายป้ายสีกันเองมันถึงให้กรุงศรีอยุธยาแตกเที่ยวนี้ก็เหมือนกันคนเสื้อแดงเนี่ยกูแดงนั่นกูแดงนี่กูแดงโน่นกูขึ้นกับคนนี้กูขึ้นกับคนนั้นกูอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไอ้นี่ออกไปกูไม่ออกไปไอ้นั่นมันคือพอแต่ครับช่วยพ่อยพอกันสักทีเถอะพี่น้องที่เคารพครับเราคนเสื้อแดงเนี่ยหยิบปัญหากระจิบกระจ้อยหอยหมาทั้งหลายแหล่นี่นะวางทิ้งไว้นะแล้วออกมาสู้กันถ้าใครพร้อมก็มาวันที่4ถ้าไม่พร้อมก็นอนให้กำลังใจอยู่ที่บ้านแต่อย่าบูลลี่อย่าด้อยค่ากันจตุพรพรหมพันธ์เป็นนักสู้ณัฐวุฒิก็นักสู้หมอเหวงอาจารย์ธิดาใครต่อใครนักสู้ทุกคนผมชื่นชมในการความเป็นนักสู้มันไม่ได้อะไรหรอกครับนอกจากคุกตารางอิสรภาพที่สูญเสียในเวลาติดคุกเนี่ยทุกคนเหมือนกันหมดเราอย่ามาด้อยค่าอย่ามาบูลลี่อย่ามาการแม่กระแหน่ต่อว่าซึ่งกันและกันนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ในประวัติศาสตร์อีกสักครั้งได้ไหมครับเราเคยสร้างประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ไล่อภิสิทธิ์กันมาแล้วเราเคยสร้างประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ผ่านฟ้าราชประสงค์อักษะมาด้วยกันแล้วคราวนี้เรามาอยู่ในประวัติศาสตร์ตู่ไล่ตู่อีกสักทีช่วยอีกสักรอบหนึ่งหลายคนก็ออกมาพูดนะครับอย่างกรณีนายอานนท์แสนน่านเนี่ยนะนายอานนท์แสนน่านนี่ไอ้นี่มันเลวชนิดที่ว่าได้ถ้วยตอนอยู่กับนายกทักษิณเมคอัพขึ้นมาทำหมู่บ้านเสื้อแดงและไปเบิกตังค์จากอดีตนายกทักษิณผมเอามาทำหมู่บ้านเสื้อแดงพันวัวหมู่บ้านแต่ผมได้สอบถามพี่น้องคนเสื้อแดงทุกจังหวัดเขาบอกไอ้นี่ขยะมันขยะไม่ได้มีคุณค่าอะไรแต่ว่ามันมีเทคนิคในการพูดเ
พื่อที่จะไปทำเบิกได้ยอดเยี่ยมเลยสุดท้ายก่อนหน้านี้เนี่ยนะไปเบิกนายกทักษิณบอกว่าต้องออกมาช่วยกันรงนรงให้พรรคเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งปี62เนี่ยพี่น้องจำได้นะอานนท์แสนนานนี่แหละครับก็ไปเบิกตังค์มาอีกครับแล้วก็มารณรงค์พอเสร็จแล้วปั๊บมันก็กลับหัวกลับเขาเรียกกลับตัวทันทีแล้วไปอยู่ฝ่ายพลังประชารัฐไปรับใช้ประยุทธ์ทันทีเลยและผมนี่โคตรตลกเลยขำมากเลยพี่น้องเอ๋ยไม่ไปก็เรื่องของมึงอ๋อพันณพัฒน์วงวารัตวรนิควายไม่ใช่ด่าผมหรือเปล่าด่าผมหรือเปล่าเนี่ยคุณพันณพัฒน์วงวรัตวงวรชรัตเนี่ยควายนี่คุณด่าใครผมจะบอกให้นะคุณด่าผมว่าควายเนี่ยผมไม่โกรธเลยเพราะควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ช่วยชาวบ้านทำไร่ทำนาช่วยทำไร่ทำนาช่วยไถนาลากข้าวนวดข้าวไถนาควายมีประโยชน์กว่าคุณเยอะเลยและควายเวลาตายหนังมันก็จะทำเป็นเชือกเขาก็เอามาโชว์มาเป็นของประดับบ้านเนื้อก็สามารถได้กินขี้มันก็สามารถทำเป็นปุ๋ยได้ควายเนี่ยมีประโยชน์เยอะแต่คนอย่างคุณเนี่ยนะถ้าด่าผมว่าควายเนี่ยผมชื่นใจมากเลยขอบคุณนะแต่ถ้าคุณเป็นตัวอื่นเนี่ยนะคุณทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้างคุณทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้างผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณเป็นแล้วถ้าคุณด่าผมนะคุณอย่าด่าเที่ยวด่าควายนะเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์กับคุณเยอะผมว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะก็อยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าอย่างอนนท์แสนนั่นเวลามันไปปิดหมู่บ้านเสื้อแดงนะไปกับแลมโบ้นะมันทำเบิกตังค์ไปจากเจ้านายมันนะแล้วนัดคนเนี่ยนะสมมติว่าจังหวัดละ10คนก็ถ้ามาเป็นบุคคลก็คนละ 2,500ถ้ามีรถมาก็ 5,000 แต่เอาคนมาเนี่ยคือมันเซตคนมาเองเอ้ยมึงจัดมา3คนดิจังหวัดนี้มึงจัดมา3คนดิบางทีในจังหวัดเดียวกันเนี่ยนะครับจัดทั้งคนในจังหวัดเดียวกันหมดเลยและทำป้ายนี่จังหวัดเลยนี่กว่าจังหวัดอุดรนี่จังหวัดขอนแก่นนี่ศรีสะเกษ14จังหวัดภาคใต้มันทำเองหมดและเซตคนหมดมันไม่ได้มาปิดหมู่บ้านเสื้อแดงตามที่เป็นข่าวมันเซตคนของมันมาแล้วก็จ่ายตังค์หัวละ 2,500โคตรตลกเลยอีเลว 2,500 ถ้าใครมีรถให้ 5,000 เอามึงเอามานะมึงมีรถนะแล้วก็มีรถมาแล้วเอาคนมานะจำนวนนี่คือวิธีการหัดและก็ทำบินไปเบิกกับเจ้านายมันกันง่ายๆอย่างนั้นนะครับคุณสิทธินนท์นะครับที่ถนนอักษาการคนแสดงตายไปกี่คนกล้าเปิดเผยไหมกล้าๆหน่อยเอ๊ะผมว่าอักษานะไม่มีคนตายนะผมว่าคุณไม่รู้จริงและข้อมูลเนี้ยนะอักษาไม่มีคนตายนะเพราะเรารู้ว่าพอทหารปฏิวัติปังเนี่ยมันก็มายึดอำนาจทุกคนก็สลายหมดเลยไม่มีกาดตายนะฮะคุณอย่ามามั่วนะคุณอย่ามามั่วที่อักษาไม่มีคนตายครับไม่มีคนตายฮะนะอย่ามาปั่นขอร้องอย่ามาปั่นเดี๋ยวแตกก้านคอเลยมันด่าเราควายแต่พวกมันเป็นสัตว์นรกคุณจักรพันธ์หมูตัวเดียวครับขาชาภักดีคุณเจ๋งครับเดินหน้าอย่างเดียวครับใครฝั่งไหนหรือใครฝั่งไหนหรือจะแสดงอาการแบบไหนอย่าไปสนใจครับมุ่งมั่นวันที่4ขอบคุณครับผมก็กำลังจะบอกว่าขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการที่จะไปไล่ประยุทธ์เนี่ยก็ขอให้ออกเดินทางกันมาวันที่4แสดงพลังประยุทธ์นี่ขี้กลัวมากมันจะกลัวมวลชนและก็จะกลัวระดับพวกเราเนี่ยครับกลัวเสื้อแดงและกลัวกปปส.กลัวพันธมิตรกลัวองค์กรใหญ่ๆกลัวแกนนำที่เป็นตัวเป้งๆของประเทศอ่ะกลัวแกนนำที่เขาเรียกที่เคยมีบทบาทในพันธมิตรที่มีเคยมีบทบาทในกปปส.พวกนี้เนี่ยประยุทธ์ติดกลัวมากเพราะฉะนั้นพวกนี้เขารวมกลุ่มแล้วมาผมจะขอบคุณท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาช่วยกันไล่ประยุทธ์ช่วยกันกำจัดประยุทธ์ได้และต่อไปก็จะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณวิเชียรพดสู้ครับสมนึกนักต่อสู้ก็เป็นแบบนี้แหละหัวหน้าผมแดงชื่นชมครับโอ้ขอบคุณมากนะฮะก็หลายคนก็4เมษายนเจอกันครับคุณดอนหวันใครรักประชาธิปไตยต้องออกมาให้เยอะๆขอบคุณครับ
เอาละครับคุณเอกชัยเที่ยงบุญขนาดบิ๊กป้อมยังจะเดินไม่ไหวเลยครับมันเที่ยวนี้ตายแน่สงสัยตกใจเบาหวานขึ้นตายแน่คุณชมรัตน์นะครับเอาเลยครับวันที่4ไปกันเยอะๆพี่ต้องมาด้วยนะไปกับพี่ต้องมาด้วยนะชัชวันกำพรนั่งนิ่งๆหน่อยครับจะทำให้สง่างามโอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษแหมผมนี่พลับพูดมันชักแอคชั่นนะครับชักแอคชั่นนั่งนิ่งๆอย่างนี้นะนั่งนิ่งๆอย่างนี้นะคุณพริตพรน้องเก่งเก่งอุดรเนี่ยสวัสดีครับพี่เจ๋งอานนท์เสนนั่นคนคนนี้เขาจะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เขาได้รับผลประโยชน์ปล่อยเขาเถอะค่ะไม่ต้องให้ราคาเวรกรรมมีจริงคนนี้ไม่ได้ตายดีแน่นอนอันนี้น้องเก่งรู้จักอานนท์เสนนั่นเป็นอย่างดีครับต้องฟังน้องเก่งทีนี้หลายคนก็สอบถามมาว่าไอ้สวนสันติพรเนี่ยสวนสันติพรมาอยู่ตรงไหนพี่น้องลองยืนหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์นะพี่น้องยืนอยู่ตรงหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ถ้าพี่น้องรู้จักรัตนโกสินทร์ที่ท้องสนามหลวงเนี่ยแล้วหันหน้าไปทางท้องสนามหลวงนะยืนอยู่หน้าโรงแรมเลยนะแล้วหันขวาอย่างเงี้ยหันขวาพับพี่น้องจะเลยเห็นสวนสันติพรทันทีและเดินข้ามถนนไปก็ถึงเลยนะครับคุณเมย์อ๋อน้องเมย์เยี่ยมค่ะพี่เจ๋งทีมพี่ตู่ใจล้วนๆเต็มร้อยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะน้องเมย์เติมน้ำมันหยอดน้ำมันหน่อยหยอดน้ำมันหน่อยน้องเมย์จ๋าหยอดน้ำมันหน่อยนะหยอดน้ำมันน้องเมย์นี่คือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเศรษฐีถนนสาทรนี่ถนนสาทรนี่ตั้งแต่โรงพยาบาลสาทรปั๊บมาถึง ถนนพระราม4เนี่ยนี่ของที่น้องเมย์หมดเลยรวยมากเติมน้ำมันหยอดน้ำมันหน่อยนะล้อเล่นควังจันทร์ราชบุรีค่ะคุณจันทร์ชมพูขอบคุณมากนะครับโอ้โหนี่เป็นภาษาลาวเลยวิเชียรก้านทองนี่อ่านไม่ออกนะคุณบรรพตชัยยันล่าสวัสดีครับผมเป็นคนเดือนพฤษภาคมพฤษภาธรรมิน35ผมขอคำนวณดูก่อนนะครับพี่เจ้าขับไล่ครั้งนี้น่าจะมาช่วยกันเรื่องของคนพิการด้วยนะครับมันก็ต้องไปทุกมิติแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เป็นคนเดือนพฤษภา35จริงพี่ต้องออกมาเพราะคนพฤษภา35เนี่ยคนที่มีเรี่ยวมีแรงมีกำลังมีสุขภาพดีเขาออกกันมาหมดแล้วล่ะเขาออกกันมาทุกคนแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องออกมานะฮะจะเป็นคนพิการไม่คนไม่พิการมาไหวก็มากันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะคุณบรรพตนะก็เชิญด้วยนะครับฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับก็เรื่องอานนท์แสนน่านก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีระเจนจาคะก็ดีก็คุณจตุพรได้อธิบายความไปเมื่อเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณหมวยเมืองชนวันที่4เสื้อแดงออกมาเยอะๆให้ประยุทธ์และเศรษฐุนหน้าหงายไปเลยมันต้องเป็นเช่นนั้นแน่นะครับพวกนี้เนี่ยคุณรัตนานะครับคุณรัตนาวันที่4เสื้อแดงออกมาเยอะๆให้ประยุทธ์และเศรษฐุนหน้าหงายไปเลยนะครับนี่คุณรัตนาก็บอกสวัสดีครับพี่เจ๋งหนูนั่งนับวันให้ถึงวันที่4ให้มันถึงไวๆโอ้โหได้ใจร้อนใจร้อนมาเยอะๆเลยมาเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เนี่ยนะครับถ้าพี่น้องไม่ออกมากันเยอะๆเนี่ยประยุทธ์มันก็จะดูแคลนพวกเราดูแคลนพี่น้องประชาชนแดงนครพนมครับลูกพี่อาช่างป้อมพี่กุลทองแก้วปัชชาสู้ๆเด้อไล่มันออกไปหน้าด้านนะปัญญานะครับคือประยุทธ์เนี่ยมันก็จะดูแคลนว่าถ้าภาษาพวกผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะม็อบแบบนี้นะม็อบไม่กี่คนหรอกคิดถึงเรือนจำเหรอวิศรุตดูแดงคิดถึงเหมือนกันนะก็ผมผ่านทุกวันนะครับเพราะเรือนจำเนี่ยให้ประโยชน์ผมพวกผมเยอะเข้าไปอยู่ก็อยู่ให้เป็นแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเข้าไปใหม่นะครับผมสี่รอบแล้วการออกไปไล่ประยุทธ์นี่ไม่ใช่ว่าจะคิดถึงเรือนจำอะไรเลยครับเราสู้ตามหลักประชาธิปไตยสันติวิธีไงนึกออกป่ะคือคนพูดอย่างนี้คุณวิษณุเนี่ยแสดงว่าคนนี้ไม่โคตรเห็นแก่ตัวเลยออกไปไม่ได้เราเดี๋ยวติดคุกออกไปไม่ได้เดี๋ยวรอดออกไปไม่ได้แล้วคนอื่นเขาไปแล้วเราไปแล้วเราไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวเวลาได้ประโยชน์เนี่ยกูก็ได้เองเห็นแก่ตัวคุณแบบนี้นะฮะมาบอกว่าคิดถึงเรือนจำเหรอนี่แปลความว่าหมายความว่าผมติดคุกยังไม่เข็ดใช่ไหมความหมายเนี่ยไม่มีใครอยากติดคุกหรอกครับแต่จำเป็นต้องออกมาสู้ไงถ้าอยู่นิ่งเฉยนอนตีพุงจับนมเมียอยู่บ้านอ่ะมันก็อยู่ได้หมดอ่ะผมเป็นเล่นตลกอ่ะได้ตังมาเนี่ย
ไอ้พวกไอ้เล่นตลกน่ะแบบว่าได้ตังค์น่ะแล้วกลับบ้านนอนน่ะแล้วเกิดมาเสียชาติเกิดว่ามันก็อยู่แค่เห็นแก่ตัวใครอยู่แบบนั้นน่ะได้หมดอ่ะคือคนไทยเฉยมันเยอะไงพวกเห็นแก่ตัวไงกิตติรักไทยผมจะใส่แดงไปเลยครับเราวันนี้นะนี่ๆเสื้อแบบนี้มีขายนะถูกๆร้อยเดียวมั้งนะไปซื้อใส่เลยแล้วใส่แดงมาจากบ้านก็ได้นะครับเงาใต้เมฆงานนี้ไม่ว่างไปบูอยู่ฝั่งพม่าอยู่พม่าใครอยากมันมาได้นะฝั่งพม่าไม่ไปอ่ะพม่าตอนนี้ไม่ไปพม่าไม่ไหวตอนนี้อย่าสนใจสลิ่มค่ะคุณอำพรนะครับกองทัพเสื้อแดงออกมากันเยอะๆครับคุณลพบุรีนะคุณสำราญคุณบารมีคุณพระสวัสดีครับพี่เจ๋งผมแดงสิงห์บุรีคิดถึงพายัพปันเกตครับพี่เจ้าคือไอดอลผมเลยพี่เจ๋งคือไอดอลของผมเลยตอนนี้พี่เขาหายเป็นพี่เขาคือไอดอลอ๋อไม่ใช่พี่เจ๋งคิดถึงพายัพมาครับพยับมางานนี้พยับมาครับจีราภาพร้อมข้าพี่คิดถึงนะคะคือคนเรานี่นะครับถ้ามัวกลัวโน่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวติดคุกกลัวร้อนกลัวว่าจะลำบากมันก็ให้ประยุทธ์บริหารประเทศภายใต้สถานการณ์นี้ไปจนคนไทยยากจนคนแค้นนะครับเราสันตินะปัญญาเราสันติแต่มันไม่สันติสร้างสถานการณ์รุนแรงอีกหนังม้วนเก่าคือประสบการณ์ในอดีตประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยเราก็นำมาใช้เราต้องปกป้องและดูแลให้เรียบร้อยเอานะคุณไว้ใจเถอะครับทีมนี้ที่ออกมาเนี่ยที่มาเป็นแกนนำมาช่วยเป็นแกนนำล้วนแต่มีประสบการณ์ทางด้านการต่อสู้ทางด้านการเมืองกันมาเยอะแยะหมดฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะใช้การรุนแรงเขาแพ้เลยไม่ต้องห่วงเราเนี่ยสู้โดยสันติวิธีอหิงสาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะทำสถานการณ์รุนแรงได้เนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยก่อนที่เราไม่สร้างปัจจัยให้มันทำสถานการณ์รุนแรงเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเราอย่าไปคิดแต่ว่าไม่ใช่ว่าประมาทนะแต่เราก็ป้องกันคุณอย่าห่วงเพราะฉะนั้นคุณอย่าต้องตกใจนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับถ้าออกกันมาเยอะๆเลยนะคุณดอนจานอยากให้แดงออกมาเยอะๆครับคุณสถิตลายสังออกมากันเยอะๆเยาวชนที่อยู่ข้างในจะมีกำลังใจมากขึ้นถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยลูกพี่พูดอย่างนี้นี่แม่งสุดยอดเลยนะมันต้องออกมากันไม่ใช่มาบูลลี่กันมาขัดแย้งกันมาสร้างกูอยู่กลุ่มนั้นกูอยู่กลุ่มนี้ออกอย่าทำตัวเป็นแบบฟอร์ดเส้นทางสีแดงอย่าทำตัวเป็นแบบบางคนที่ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อให้เป็นเสนียดปากพวกนี้นะไร้ค่าไร้ราคาพยายามที่จะทำตัวให้มันโดดเด่นขึ้นมาออกมาบูลลี่คนออกมาบูลลี่อย่าออกมาเลยไม่มีความชอบธรรมนู่นนี่นั่นไอ้ฝ่ายเอ้ยไอ้พวกนี้นะผมด่าพวกนี้นะผมไม่ได้ด่าควายนะผมด่าไอ้ฝ่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปใส่ใจพี่น้องออกมาเยอะๆพี่เจ๋งครับอัดสอสออีสานหน่อยนะให้สนับสนุนรับส่งทีมิ่งคุณนะการนี้เนี่ยนะถ้าล้มประยุทธ์ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้แก้ไขรัฐธรรมนูญคนที่ได้ประโยชน์ก็คือส.ส.พรรคการเมืองต่อมาคือประชาชนส.ส.ได้ยังไงฮะเพราะว่าจะไม่มีส.ส.ปัดเศษส.ส.ได้โดยสุจริตยุติธรรมมีคะแนนเสียงมากก็ได้เป็นส.ส.ก็เราก็จะมีส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยถ้าได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยบัตรคนละใบอย่างนี้เป็นต้นและประชาชนก็จะได้อยู่ดีกินดีเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลานี้ปัญหาชายแดนปัญหาเรื่องการค้าการขายปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวพี่น้องมาฟังกันครับใครมีคำถามนะที่ข้องอกข้องใจคาใจเนี่ยถามมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะและใครที่จะไปด้วยเนี่ยรายงานตัวมาเลยครับรายงานตัวว่าอยู่จังหวัดไหนจะมากันกี่คนนะคือส.ส.เนี่ยบางคนเนี่ยนะเห็นแก่ตัวจริงๆบางคนนะครับผมหมายถึงส.ส.บางคนเนี่ยเห็นแก่ตัวยังสสพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาเขาหักหลังกันขนาดนี้แล้วเนี่ยยังหน้าดงหน้าด้านร่วมรัฐบาลมันอยู่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนี่ว่าอย่างเนี้ยพวกสสพวกเนี้ยยังเคลมงบประมาณไม่เสร็จใช่ไหมเคลมโครงการไม่เสร็จใช่ไหมมันถึงไม่ยอมออกมาสักทีทั้งๆที่เขาบิดเขาเบี้ยว
ขาแหกตามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสส3พรรคเนี่ยควรที่จะออกมาช่วยพี่น้องประชาชนได้แล้วสสภูมิใจไทยสสประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนานะคุณสลัดจอกทองต้องกล้าให้เหมือนเด็กๆต้องกล้าเหมือนเด็กๆที่ออกมาทุกวันนะครับอย่าสู้เหมือนเมื่อก่อนพูดได้แค่มองไม่เห็นมือมองไม่เห็นคุณสลัดคืออย่างนี้การต่อสู้แบบผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราจะตามเด็กไม่ได้เด็กเนี่ยเขาขาดประสบการณ์แต่เขามีใจสู้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องรอบคอบต้องวิเคราะห์ว่าออกไปเนี่ยแพ้ไหมออกไปแบบนั้นเจอตะวอเจอตีนไหมนะมันต้องวิเคราะห์ให้ขาดคุณบุญมานะครับก็เห็นแพ้ทุกรอบคำว่าสันติวิธีแต่เขาไม่ได้สันติกับเราหลอกสันติก็ตายกับติดคุกครับต้องสงครามกลางเมืองเลยครับสันติไม่มีทางชนะร้อนเอาขี้หมาก็ร้อยเอาขี้หมากองเดียวแพ้คุณบุญมาโสภณคือรู้เขาและรู้เรานะคุณพูดเนี่ยดูแคลนม็อบคุณพูดดูแคลนพี่น้องแสดงคุณพูดดูแคลนพี่น้องกปปส.คุณพูดแบบนี้ดูแคลนพี่น้องพันธมิตรคุณพูดแบบนี้คุณกำลังดูแคลนองค์กรการต่อสู้ภาคประชาชน30กว่าองค์กรและวันที่4อาจจะมาถึง50องค์กรคุณไม่สู้คุณก็หมอบอยู่ในกระดองไปเลยไปนะคุณอย่ามาพูดอย่างนี้คนสู้เขาหมดมาทำลายขวัญกำลังใจของพี่น้องเขาเสียสละออกมาสู้เนี่ยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะมันก็ต้องปรับไปตามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีอ่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยออกไปเดี๋ยวก็แพ้อีกออกไปโถเอ้ยอย่าเดินไปทางนั้นเลยไม่ต้องไปสอบหรอกสอบได้สอบก็ไม่ได้ไม่ต้องไปสอบในร้อยหรอกมันสอบก็ตกไม่ต้องไปสอบเข้าหมอเกษตรหรอกหมอธรรมศาสตร์ไม่ต้องสอบหรอกมึงสอบไม่ได้หรอกไม่ลองสอบแล้วมันจะได้ยังไงอ่ะมันรู้อยู่ว่าสอบข้อสอบมันยากเราก็ต้องทำการบ้านไงความหมายเป็นอย่างนั้นเราต้องทำการบ้านไงเข้าใจว่าข้อสอบมันยากก็ทำการบ้านติวปิดทุกช่องทางไม่ชนะได้ไงวะแค่บอกว่าโอ้ยออกไปแพ้แบบเนี้ยปวดหัวไปเลยไหมผมกำลังความมาถ้าคุณไม่สู้คุณก็อยู่เฉยๆนะคุณไม่สู้คุณก็อยู่เฉยคนสู้เขามีนะนี่คืออย่างเงี้ยคุณสมสุขใช่ไหมหนุ่มลำปางแดงขอสู้ไปด้วยกันอย่างเงี้ยอย่างงี้น่ารักคุณพูดเหมือนทำลายความทำลายน้ำใจนักต่อสู้ไงอันนี้คือพวกขี้ขลาดตาขาวคุณชาญชัยนะสีสุขต้องเอารถบัสขนคนเข้ามาทั้งประเทศอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่ากันนะมันยังแดกกันไม่อิ่มครับโอ้ถูกต้องครับคุณจะหลัดจอกทองเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแหละครับเงินก็มาก็ทิ้งประชาชนผมแม่งโคตรเจ็บใจเลยคุณเจ๋งที่แกนนำทิ้งประชาชนแกนนำที่ทิ้งประชาชนเนี่ยคุณต้องระบุว่าคนไหนคุณจะหลัดนะคุณต้องบอกมาเลยว่าแกนนำคนไหนทิ้งประชาชนนะแต่ผมเท่าที่เห็นไม่มีแกนนำคนไหนทิ้งประชาชนหรอกแกนนำไปติดคุกครบกับทุกคนไม่มีแกนนำคนไหนที่ไม่ติดคุกเลยมีแรมโบ้คนเดียวแหละครับที่ไม่ติดคุกเพราะมันไปเคลียร์กับฝ่ายนู้นวิศรุตหนูแดงใจวัวเท่าไรครับงานนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่ามีการจ่ายกันตรงไหนอันนี้มากันด้วยหัวใจทั้งนั้นแหละครับนี่คุณกำลังดูแคลนนักต่อสู้เหรอคนมีหยัดแหมหรือชิบ้ายเลยเนี่ยคุณมาดูแคลนนักต่อสู้เนี่ยหัวดอเอ้ยนักต่อสู้เนี่ยนะเขาออกมาเขาไม่เห็นแก่เงินหรอกคุณวิศรุตคุณมาถามมาใจหัวละเท่าไหร่นี่คุณดูแคลนหัวใจนักต่อสู้มากเลยนะถ้าแดงว่าคุณนี่เห็นแก่เงินเหรอนะโกแดนพระแสงสู้ไปเลยพี่น้องแล้วจะรู้ใครรวยสู้ไปเลยพี่น้องแล้วจะรู้ใครรวยไอ้นี่บันพื้นเราไอ้หมอนี่คุณกำลังจะพูดว่าสู้ไปรวยไปใช่ไหมความหมายเนี่ยนะนักต่อสู้ไม่มีใครรวยสักคนนะนักต่อสู้มีแต่คุกกับตารางมีแต่ขายบ้านขายช่องกันเยอะแยะไปหมดเลยคุณไปฟังอะไรมาใครคุณสู้เลยรวยในคุณยกตัวอย่างที่ใครสู้เลยรวยจตุพรก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะหมดผมก็เป็นหนี้เป็นสินใครก็เป็นหนี้เป็นสินหมดคุณเป็นคนใต้ใช้ทำพันนั้นนะ
คุณเป็นคนใต้ไสทำแบบนั้นทำแบบไรอ่ะก็คุณมาแบบโมโม่ผมก็ต้องด่าแบบพันนี้คือคุณใต้เนี่ยนะครับผมจะบอกให้นะถ้าต้องคุณเป็นคนใต้เนี่ยนะคนใต้เนี่ยผมเวลาไปปลาไส้แกไหนนะคนแสดงเต็มหมดเลยนะแต่คนใต้เนี่ยนะคือคนใต้ตอนออกมาไล่นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะพูดง่ายๆว่าตอนนั้นอ่ะคนที่ออกมาไล่นายกยิ่งลักษณ์นะผมไม่ได้พูดถึงคนใต้ทั้งประเทศนะทั้งภาคนะคนใต้ที่ออกมาไล่นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยโง่หรือเปล่าผมไม่รู้นะโดนสุเทพต้มหรือเปล่าผมไม่รู้ก็ไปคิดกันเอาเองว่าสุเทพมันหลอกหรือเปล่ายังอยู่โลละ80ดีๆเนี่ยแม่งต้องการ120และออกมาไล่ยิ่งลักษณ์และสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ยังโลเท่าไหร่คนใต้ยังโลเท่าไหร่ปามโลเท่าไหร่แล้วอยู่ดีมีความสุขอะไรไหมโหเลยยังไม่คิดเลยกี่ปีแล้วที่มาประท้วงแล้วสำเร็จไหมนูยิระหะสามันก็ต้องต่อสู้ไปเรื่อยนะครับคุณหายิระนูยิระริยะนะหะสาเราต้องสู้กันไปอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ทำอะไรเลยประยุทธ์มันก็สวาปามแล้วก็มันก็ยึดครองอำนาจเนี่ย17ปีอ่ะคุณเอาป่ะล่ะเสือดำหันตรงใจเราต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็อยู่แบบอดตายคุณพูดถูกเลยเอาไอ้พวกที่โม่ฝั่งคนนี้นะเกิดมาเป็นคนอย่าเสียชาติเกิดมันไม่ใช่นักต่อสู้นักเผาบ้านเผาเมืองเพื่อแลกกับเงินไอ้แย่แหมแย่มึงนี่นะเปรตชิบหายเลยนะมันไม่ใช่นักต่อสู้นักเผาบ้านเผาเมืองเผาพ่อเผาแม่มึงเหรอไอ้ละเวนไอ้เหี้ยนี่มึงนี่มันแย่แหมมึงเคยรู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยมึงอยู่ในกะลานี่มึงรู้เรื่องอะไรมั่งเผาบ้านเผาเมืองไงเผาบ้านเผาเมืองเป็นวาทกรรมที่อภิสิทธิ์ใช้มาทำลายฝั่งตรงกันข้ามไอ้เหยียดแหมหัวดอไอ้เฮ้อเป็นวาทกรรมที่พรรคประชาธิปัตย์เอามาใช้ทำลายฝั่งตรงกันข้ามเผาบ้านเผาเมืองพ่อมึงเนี่ยเหยียดแหมเหยียดไม่รู้เรื่องเลยจัดโหมชิบหายเลยเปรตนี่เขาเลิกพูดตั้งนานแล้วเผาบ้านเผาเมืองศาลฎีกายกฟ้องไปหมดแล้วยังเอามาพูดเลยเหยียดแหมเหยียดไปตายจะไปอย่ามาเกะกะอย่าบำเพ็ญแพร่เชื้อความโง่ให้มันถึงลูกถึงหลานอะจะต่อไปนี่หน่อยมีประยุทธ์ชุดทุกอย่างไม่สางสิ้นชอเฉลิมพระเกียรตินะครับมีประยุทธ์ชุดทุกอย่างไม่สางสิ้นนักแผ่นดินเหมือนยินเพลงของทหารเหตุที่สุดเพราะยุดอยู่ยุดหูอยู่ดักดานเป็นรัฐบาลขยันโง่โชว์ฝีมือเห็นควรด้วยช่วยกันง่วนบ้วนถุยใส่ยุดออกไปให้เร็วบือเพราะทำไรไร้สาระตะพุตตะพือเป็นอยู่คือจึงต้องฮือไปไล่มันขอบคุณครับคุณชอเฉลิมพระเกียรติอ่ะไอ้พวกโง่ทั้งหลายเนี่ยนะที่ไอ้ติ่งรัฐบาลทั้งหลายนี่นะฟังนี่ฟังคุณชอเฉลิมพระเกียรตินี่นะวิสรุตหนูคงใครแหลงเรื่องเผาว่าโดนใจชาร์จเอาไอ้ผ่านพ้นไปไอ้พวกเผาบ้านเผาเมืองทั้งหลายในพวกที่พูดทรงเดชเนี่ยไร้สาระนี่ดูนี่หน่อยดูนี่หน่อยมึงเอาประยุทธ์ออกก่อนแค่นั้นใครจะโกงโอเคนี่ไม่เป็นไรนี่ถือว่าผ่านนะคุณดำมาสิรินะครับถ้าไม่ร่วมกันให้สติปัญญาส่วนเรื่องต่างๆที่พวกเรารู้อยู่แล้วประชาชนรู้ดีทั้งประเทศแต่ต้องมีวิธีการสู้คำว่าสู้แล้วรวยนั้นต้องลองคิดดูว่าใช้จ่ายมากเวทีก็ต้องจ่ายลองคิดดูผมจะบอกคุณดำคุณพูดถูกและคุณเมธผลมากเลยนะครับเวลาเคลื่อนม็อบแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าเวทีค่าอาหารค่าอาหารการกินค่านู่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องหลายคนก็ช่วยกันบางคนเนี่ยออกมาสู้แนวหน้าบางคนอยู่แนวกลางบางคนอยู่แนวหลังแนวหลังคือพวกที่จะต้องมาโอเคพี่ไปไม่รอดว่าพี่มีปัญหานั้นนะพี่สนับสนุนน้ำนะพี่สนับสนุนเวทีนะพี่สนับสนุนค่าอาหารนะ
พี่สนับสนุนนู่นนี่นั่นนะเขามีคนใจดีร่วมด้วยช่วยกันเขามาช่วยสนับสนุนนู่นนี่นั่นไม่มีใครสู้แล้วรวยหรอกครับมีแต่สู้และติดคุกเกิดมาเป็นคนอย่าเชื่อถ้าเกิดหลักฐานมีประจักษ์ว่าเผาบ้านเผาเมืองอย่าประเสริฐเลยสามหาวเห่าไปเรื่อยสร้างความเสียหายกับบ้านเมืองอ่ะไอ้นี่เกิดมาเป็นคนอย่าเสียชาติเกิดก็เดี๋ยวนะครับผมว่าผมหลักฐานเนี่ยนะที่คุณพูดนี่นะผมพูดหลายรอบแล้วเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยถ้าคุณโง่เนี่ยคุณก็โง่ต่อไปนะคุณไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาดีกว่านะว่ายังไงคุณกิติศักดิ์นันตะนนทนันท์ระเว้นคุณใส่เสื้อเหลืองจิตอาสาใช่ครับผมใส่ครับคนใส่เสื้อเหลืองจิตอาสาไม่ใช่เฉพาะแต่ผมไม่เฉพาะเจตจำนงผมเห็นคุณใส่เสื้อเหลืองมีธนาธรจุงเรื่องเกตก็ใส่คุณหญิงสุดารัตน์และพรรคเพื่อไทยคนทั้งพรรคก็ใส่คุณหญิงอ้อและครอบครัวก็ใส่และผมก็เห็นคนใส่ทั้งประเทศแล้วมันจะตายไหมแล้วมันเป็นอะไรคุณจะเอามาตัดสินว่าคนใส่เสื้อเหลืองจิตอาสาแล้วอุดมการเปลี่ยนเหรอคุณจะมาตัดสินเหมือนคนใส่กางเกงยีนหัวเข่าขาดมาเนี่ยคุณใส่กางเกงยีนมันก็เข่าขาดมาคุณใส่กางเกงยีนหัวเข่าขาดมาแล้วคุณไปวิเคราะห์เขาว่าไอ้หมอนี่จนบ้าไปแล้วมันเป็นแฟชั่นมันเป็นแฟชั่นก็ได้นะมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรเข้ามาเยอะแยะเลยแต่ว่าคุณโรตีซาเล้งพี่เจ๋งครับอาชีวะสลิมบอกจะไปขอขึ้นเวทีวันที่4ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับแต่มาร่วมได้ครับแต่ว่าการขึ้นเวทีวันที่4เราต้องสกรีนอย่างหนักเลยถ้าใครเป็นแหลมเรื่องอื่นเนี่ยมันทำให้ขบวนการเสียเราต้องการคนที่พูดในเรื่องประยุทธ์อย่างเดียวนะข้อมูลของประยุทธ์มีเยอะแยะเลยนะครับคุณชาญชัยกูสนับสนุนลูกปืนให้ขี้ข้าตลกอย่างมึงคุณชาญชัยอยากแม้ว่าดอตลกอย่างกูนะตลกมีค่าตลกมีเกียรติและก็ตลกเพื่อประชาธิปไตยกูไม่ใช่ตลกแดกเหมือนตลกบางคนที่เป็นตลกอยู่เพราะฉะนั้นกูสนับสนุนมึงมาสนับสนุนเลยชาญชัยไอโอเอ้ยไอโอกระจอกเอ้ยไอโอกระจอกมึงไอโอกระจอกมากมากเลยคุณชาญชัยไอโอกระจอกไอพวกไอโอกระจอกอะกิติศักดิ์คนเสื้อแดงแท้ๆจะไม่ใส่เสื้อเหลืองที่ปัญญาอ่อนชิบหายเลยอ่ะกูจะใส่มีอะไรป่ะเนี่ยกูใส่แดงเนี่ยเอางี้กูถามมึงหน่อยมึงไปงานศพเนี่ยมึงกล้าใส่สีชมพูมั้ยหรือไปงานแต่งงานมึงกล้าใส่เสื้อดํามั้ยมึงไปคิดเอาเองที่เหลือหมวยเชิงชนศาลยกฟ้องไปแล้วมึงแหกตาดูบ้างนะไอ้สลิมโง่นะคุณหมวยเมืองชนนะคุณจักรพันธ์กันนิกาเสื้อสีอะไรก็ได้ขอให้มีหัวใจประชาธิปไตยถูกต้องคุณจักรพันธ์กันนิกาเสื้อเสียอะไรก็ได้ขอให้มีหัวใจประชาธิปไตยคุณวัดคนจากการใส่เสื้อเหลืองแสดงคุณนี่โง่เง่าเปล่าปัญญามากเลยผมว่านะคุณอย่ามีลูกมีเมียเลยอย่าไปสืบทอดยีนโง่ๆไปอีกเลยให้คุณตายแค่คุณเหรอจบแค่คุณอย่าไปต่อทอดมรดกความโง่ไปถึงลูกๆหลานๆเลยนะหนูดีเอาความคิดตัวเองไปตัดสินคนอื่นมันบ้าไปแล้วมีใจให้คนอื่นเอาความคิดตัวเองถูกต้องครับสุขโขนะเทพสุริบุญด่าไปเลยครับหนักๆเลยนะจรัสไหนคุณจรัสนี่แค่ตลกมีอุดมการณ์โว้ยคุณมดดำถูกต้องครับสายน้ำเป็นจิตอาสาทำไมคำว่าจิตอาสาเนี่ยคือเรามีจิตเป็นอาสานึกออกป่ะแล้วมันผิดตรงไหนว่าคนเป็นจิตอาสามันผิดตรงไหนเนี่ยถามจริงมันผิดตรงไหนเขาเชิญเขาเชิญมันผิดตรงไหนคนเป็นจิตอาสาเขาเชิญไปเป็นจิตอาสาแล้วมันผิดตรงไหนคุณลาวันอนุสรณ์สถานอยู่แถวไหนคะ อยู่ติดกับรัตนโกสินทร์ครับโรงแรมรัตนโกสินทร์ท้องสนามหลวงเลยครับอยู่ติดกันเลยครับนะโอ้โหคุณอัญชลีรับชมมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโอเคครับขอบคุณครับ
อย่าอ่านคอมเมนต์ IO ครับ IO นี่คือพวก IO กระจอกฮะไร้สาระประชาชนราษฎรก็ไม่เชื่อหรอกละสายน้ำอะไรนะประชาชนราษฎรก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเขาเรื่องมึงดิไม่เชื่อเรื่องมึงบรรจงทำไมไม่สู้ให้สุดจะหยุดทำไมเด็กเขาไปทะลุฟ้าแล้วเก่งก็เชิญทะลุไปสินะใครจะทะลุฟ้าก็เชิญไปผมไม่ทะลุกับคุณหรอกนะผมติดคุกมาหลายรอบแล้วผมไม่เอาด้วยหรอกครับใครจะทะลุก็เชิญไปผมพูดชัดผมไม่ยุ่งผมเอาแค่ไล่ประยุทธ์นะใครจะแล้วคุณน่ะคุณก็ไปทะลุเขาด้วยดิแล้วคุณเวลาเด็กๆติดคุกแล้วคุณไปเยี่ยมมั่งเปล่าคุณอยากเก่งแต่ปากอยากเก่งแต่ในโซเชียลคุณอยากเก่งแน่จริงคุณนำและขึ้นบนเวทีและพูดมันน้องๆเลยถ้าแน่จริงอ่ะอย่าคุณแต่พูดอย่ามาแต่ปันผมไม่เอาด้วยผมยอมรับผมไม่เอาด้วยผมอยู่แค่นี้แค่ไล่ประยุทธ์มีอะไรป่ะมีอะไรไหมผมเอาแค่ไล่ประยุทธ์อย่างอื่นผมไม่เอางานนี้คุณธรณินงานนี้ผมไม่อยากให้ประชาชนคนไทยมาแบ่งพรรคแบ่งพวกกันอีกครับเพราะงานนี้เป็นงานรวมตัวของกลุ่มคนรักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการนะก็ขอบคุณมากนะครับคือคุณพูดถูกเลยการนี้คุณพูดถูกเลยนะครับคุณธรณินนะครับสรยุทธพี่เจ๋งต้องให้ใครเป็นนายกบ้านเมืองตึงจังสงบครับคนเป็นนายกมีเยอะแยะเลยคนมีความรู้คนมีความสามารถคนมีมารยาทดีคนไม่กักขระคนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองเยอะแยะเลยครับคนมีคอนเนคชั่นกับต่างประเทศก็เยอะคนดีๆมีเยอะนะมีมากมายครับเพราะฉะนั้นวันที่4พี่น้องออกมากันเยอะๆเลยนะครับพี่น้องคนวันที่4นะพี่น้องออกกันมาเยอะๆให้พวกสลิมไอ้พวก IO มันอะไรเห็นฝ่ายรัฐบาลมันอะไรเห็นว่าการนี้เนี่ยเขาเอาจริงเขาไม่สู้ไปถอยไปกลับไปเขาเอามึงแน่คุณกิตติศักดิ์คุณคิดยังไงกับแรมโบ้อีสานไม่คิดยังไงครับไอหมอนี่เสียเวลาไปคิดถึงครับเอาสมองไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าขยะหมาขี้เลื่อนผมไม่คิดด้วยชารีฝันชัยกูจะใส่อะไรก็ได้สัตว์ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อเหลืองแล้วบอกว่าเป็นคนดีกูจะไล่อายุธอย่างเดียวฉิบหายกันหมดแล้วถูกต้องเลยครับคุณชารีคุณพูดถูกมากถูกใจผมมากเลยเดี๋ยวรับเสื้อไปหนึ่งตัวเลยรับเสื้อไปหนึ่งตัวเลยนะคุณมาเอาจากผมเลยเสื้อแดงนะเดี๋ยวผมให้เลยคุณพูดถูกใจผมมากเลยนะไล่ประยุทธ์ออกไปค่ะคุณจรัสนะใช่ไล่ประยุทธ์ก่อนนะครับอันนี้คุณก็มาคอมเมนต์ไล่ประยุทธ์กันเป็นแถวเป็นแนวหมดเลยนะครับIO อย่าทะลึ่งเข้ามาถ้า IO นะผมด่าเสียผู้ใช้คนนะครับเมตตาเจสว่างฟ้าสีเหลืองจะเอายังไงกับสวก็ทลายประยุทธ์แล้วแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญลดบทบาทสวหรือไม่ให้มีสวเสียก็แค่นั้นเองครับคือต้องแก้รัฐธรรมนูญไอ้สวพวกนี้เอาไว้ไม่ได้เปลืองงบเปลืองภาษีราษฎรคนเดียวคนเดินทางชีพจรรองเท้าคุณไม่ใช่มืออาชีพพอถูกวิจารณ์หน่อยก็มีอารมณ์ด่าแม่ใช่ไม่ได้ก็เรื่องของกูอ่ะใช่ไหมสไตล์เจ๋งดอกกิดเป็นเช่นนี้จะให้ใครมาเม้นแบบควายไม่ได้หรอกนะก็เรื่องของคุณดินะผมไม่ใช่มืออาชีพก็เรื่องของคุณแล้วแต่คุณคิดเจ๋งดอกกิดก็สไตล์นี้และก็อยู่ในประเทศไทยนี้และอยู่กับนักการต่อสู้มาแนวนี้ครับเลยครับครับพอใครด่าหน่อยครับครับผมครับผมไม่ใช่เจ๋งดอกจิกนะนี่คือสไตล์ผมสตุพรก็จัดสไตล์จตุพรพงพิเชษก็สไตล์พงพิเชษสไตล์ณัฐวุฒิก็สไตล์ณัฐวุฒิหมอเหวงอาจารย์ธิดาก็คนละสไตล์คนมันไม่เหมือนกันใจผมไม่เหมือนณัฐวุฒิมันก็ไม่เหมือนให้เหมือนอาจารย์ธิดาผมก็ไม่เหมือนให้เหมือนก่อแก้วผมก็ไม่เหมือนแต่เป็นสไตล์ผมมีอะไรป่ะสุภกิจครับผมพี่เจ๋งอย่าด่าว่าสลิมบ่อยเขากำลังจะรู้ผมอันนี้พวกที่ด่าเนี่ยมันไม่มาหรอกครับคุณสุภกิจพวกนี้คือพวกมาด้อยค่ามาด่าแต่พวกสลิมที่เขากลับใจมาไล่ประยุทธ์มาเยอะแยะเลยมาอุ่นมามืดฟ้าหมอดินเลยครับไอ้มีไม่กี่ตัวหรอกครับที่ออกมาด้อยค่าแบบนี้นะอยากได้เชือกสีแดงคุณทัศนีเดี๋ยวมารับที่ข้างเวทีเดี๋ยวมารายงานตัวกับผมเดี๋ยวผมให้ครับเฟื่องฟ้าสลายสีเสื้อออกมาร่วมด้วยช่วยกันไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสร่วมกันไล่นายกเผด็จการค่ะขอบคุณมากนะครับคุณเฟื่องฟ้านะครับมาช่วยกันนะครับเราต้องไม่จำกัดสีไม่จำกัดกลิ่นเราต้องช่วยกันนะครับ
ชาลีขวัญชัยพูดหวานๆให้ดูหน่อยสวัสดีเจ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่น้องที่เคารพครับช่วยมาหน่อยนะจ๊ะหวานหวานเป็นเหมือนกันข้าน้อยขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าน้องจ๋าทั้งหลายทั้งปวงมาช่วยกันหน่อยนะครับมาช่วยกันไล่ประยุทธ์หน่อยนะเจ้าค่ะบ่าวขอร้องเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเลยนะครับหวานก็เป็นผมเวลาผมจีบผู้หญิงผมหวานมากเลยนะเวลาผมจีบผู้หญิงนะผมหวานมากเลยนะเกิดมาเป็นคนไอ้เจ๋งดอกจิกถ้ามึงแน่จริงมึงเป็นลูกผู้ชายจริงมึงเป็นนักสู้จริงมึงประกาศมาเลยสิว่ามึงไม่เอาสถาบันเฮ้ยกูไม่ได้พูดประเด็นนี้เลยนะรู้กันไปเลยว่ามึงกับกูเอางี้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 นะกูไม่ตอบประเด็นนี้หรอกเพราะมึงเนี่ยอย่ามาป่วนให้กูไปแตะต้องสถาบันเบื้องสูงที่คนไทยเคารพจงรักภักดีกันทั้งประเทศมึงอย่ามายุ่งกับกูเรื่องประเด็นนี้กูไม่หลงทางมึงหรอกไอ้ตูดหมาบ้านเมืองวายวอดหมดแล้วไทยเฉยออกมาได้แล้วครับรัฐบาลออกไปบ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อหมวยเมืองชนถูกต้องครับนะไอ้นี่มันไอ้สลิปแม่มันไอโอไอโอตัวแสบไอโอกระจอกปัจจัยผมไปยุ่งกับสถาบันอย่ามามั่วไม่เด็ดขาดครับผมเอาแค่เอาประยุทธ์กูจะเอาไล่แค่ประยุทธ์มึงเข้าใจป่ะไอ้นี่อะไรนะอาตียายติ๋มติดตามข่าวแล้วคุณตู่กับคุณเต้นยังไม่คุยกันหรือครับเห็นพูดกันคนละอย่างคู่นี้เป็นพี่น้องกันครับยายตู่ตาตียายติ๋มนะครับเขาเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเรื่องหลักการก็หลักการแต่ความเป็นพี่เป็นน้องเขายังอยู่ด้วยกันนะครับไม่ต้องห่วงนะจันเพนเวียงอินถ้านายมันไปแล้วจะเอาลูกน้องมันไว้ทำไมไล่ไปด้วยก็ว่ากันไปไล่ด้วยครับไล่สวด้วยก็ได้พี่น้องมาไล่ประยุทธ์แล้วก็ไล่สวแถมก็แล้วแต่พี่น้องเอามันให้รู้ไปงานนี้ครับธนงศักดิ์สุพัฒน์สวัสดีครับแล้วเจอกันครับรอเวลานี้มานานแล้วนักรบพระเจ้าตากนะสุพัฒน์นะประกาศวันที่4เจอกันคุณอภิเชษโอเคครับคุณวิชิตคุณวิชิตนิติสวนเดิมผมเป็นสลิมแต่ปัจจุบันผมเกลียดสลิมมากขอบคุณครับมาช่วยกันนะคุณวิชิตนะคุณวิชิตชัยนะครับขอบคุณมากนะครับตลกจบปออะไรเอามาเดี๋ยวคุณศรัทธาเลยเชื่อมั่นตลกจบปออะไรผมนิติศาสตร์รามและนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จผมจบนิด้าโทและจบนิโทรัฐศาสตร์ประศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโท2ปี2และกำลังทำด็อกเตอร์อยู่ผมไม่ใช่ตลกป.4ตลกป.6ตลกกระจอกแบบที่คุณคิดนะผมเป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะผมเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะผมไม่ใช่กระจอกออกตลกกระจอกอย่างที่คุณเคยดูแคลนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยเรียนรามมาผมเป็นตลกตั้งแต่อยู่รามคำแหงผมเป็นตลกประจำมหาวิทยาลัยผมจะบอกให้ผมไม่ใช่ตลกป.4อย่างที่คุณเข้าใจคิดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตลกป.4แล้วเขาจะไม่เก่งนะเขาเก่งกันทั้งนั้นแหละคนเล่นตลกได้เนี่ยต้องเก่งสมองปฏิภาณก้องอัจฉริยะมากถึงจะเล่นตลกได้ผมจะบอกให้คุณตะวินหรือเปล่าไหมสมพันวงนะอ่านผิดขอโทษด้วยนะขอบคุณครับคุณเจ๋งผมประชาชนผมบอกตรงๆผมเห็นพวกคุณผมเริ่มหวังอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากหมดหวังมา7ปีขอพระคุ้มครองพวกคุณนะครับสาธุครับขอบคุณครับนะเดี๋ยวผมจะเลือกเฉพาะเมนที่ผมเป็นคนมอนครับให้กำลังใจพี่เสมอครับยินดีครับจะมีประเด็นพูดเรื่องพี่น้องมอญพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่กำลังเจอปัญหาและข้ามฝั่งไทยมันไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนพูดประเด็นนี้นะครับสุพันธ์ดูจากเยอรมันครับสู้ๆค่ะหัวใจเดียวกันส่งกำลังใจให้จากต่างแดนขอบคุณนะครับคุณสุพันธ์ครับนิกรให้กำลังใจครับสู้ๆบุญเหลือสวัสดีจันทร์นะครับไอ้ส้นตีนเขาพูดไล่ไอ้ยุทธมึงมาพูดสถาบันคนละเรื่องหรือมึงจะเอาไอ้ตู่มาเป็นเจ้าหรือไอ้ควายเขาไล่ไอ้ตู่อย่าเสือกเอาสถาบันมายุ่งกับคนพูดแบบนี้ควายแม่คุณบุญเหลือนี่คุณพูดถูกใจผมเลยเราพูดเรื่องไล่ประยุทธ์ไอ้บ้านั่นมาจะมาจูงผมให้เป็นอะไรเกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูงมันจะบ้าเหรอมันไอ้สลิมไอ้โง่ๆเนี่ย
ไล่มันทั้งชุดครับโอเคครับคุณธนิดาใช่ครับถามกลับหน่อยครับคุณเจ๋งคนถามจบปอไหนใช่ครับคุณกิติถามว่าคนถามมันจบปอไหนมึงหาเงินได้เดือนเท่าไหร่ชัดชาดรินชาติชาติชาลินชาติชาลินนะผมอ่านอย่างนี้ก็แล้วกันกูคนใต้เคยเสื้อเหลืองแต่กูพอแล้วคนใต้กูไม่เคยได้เหี้ยอะไรตอนนี้กูคิดถึงทักษิณบอกตรงๆถูกต้องเฮ้ พี่ล่วงเติ้นผูดเท่าใจผมอย่างแรงเลยเดี๋ยวผมไปสู้ร้านนี่ก็กินกาแฟกันตอนนี้สินะเติ้นอยู่ตรงไหนไม่รู้จังหวัดไหนเดี๋ยวบอกกันนะบอกกันเดี๋ยวเติ้นกินกาแฟกับผมเม็ดผมจบใจเติ้นอย่างแรงเลยสุดยอดเติ้นเร่งมานี้นี่โทษใจโดนใจเลยร้อยพี่ลงได้แรงอกนี่กัญญาพรนะครับพี่เจ๋งพี่เจ๋งเช็คข่าวหน่อยค่ะเฟซลงข่าวว่าไอ้โบ้มันตายแล้วเหรอเพิ่งตายนะคะฮะจริงเหรอไอ้โบ้ตายแล้วเหรอรัชนีไทยสามัคคีไอโอไอ้ส้นตีนอย่ามากวนอย่ามาเสือกวนนะครับไม่รู้อันนั้นผมไม่ทราบนะว่าเป็นดังนั้นหรือเปล่านะฮะเฟื่องฟ้าละทิ้งเรื่องเก่าๆทุกอย่างวันนี้พวกเราต้องออกมาไล่นายกทำเพื่อลูกหลานและประเทศชาติในอนาคตก่อนจะไม่มีแผ่นดินอยู่พร้อมใจกันไล่เผด็จการกันนะคะนี่คุณเฟื่องฟ้าขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆพี่น้องที่เคารพครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยไปหลายๆกลุ่มเลยครับกดไลค์กดแชร์นะคุณจอยนะฮะWKK ขอให้พี่น้องชาวไทยร่วมด้วยช่วยกันบริจาคสิ่งของให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงด้วยครับพึ่งรัฐบาลไม่ได้เลยอันนี้เป็นละเอียดอ่อนมากนะฮะก็ว่ากันไปผมอ่านให้นะครับชารีขวัญชัยผมไม่ได้สู้เพื่อใครผมไม่ได้มาตายเพื่อใครแต่ผมคนไทยรักไทยไม่มีใครคิดจะล้มล้างสถาบันไอ้สัตว์มึงอย่าดึงเข้ามาเกี่ยวคนสยามเขาเทิดทูนไว้แต่รัฐบาลนี้มันเหี้ยอันนั้นก็ว่าครับผมเมฆแดงกาฬสินธุ์นะครับวันที่4ไปแน่นอนครับมาจากกาฬสินธุ์เยอะๆเลยปิดถนนดำเนินเลยนะข้าคุณเจ๋งครับผมคุณประกายผมตาตอนนี้ตาสว่างแล้วติดตามนะขอบคุณนะครับเคยเป็นเหลืองแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วตาสว่างแล้วคุณชนนาทีนะครับขอบคุณนะครับก็พี่เจ๋งไหนนะเอาจริงสักทีเถอะอย่าให้มันเหิมเกลิมชาญฉลาดคุณต้องออกมาช่วยกันเยอะๆครับมันจะได้เยอะๆวีรกรให้มันจบที่รุ่นเราใช่ครับต้องจบแน่นอนครับประยุทธ์ต้องจบแน่งานนี้สุดรอดจริงๆครับรอมานานแล้วค่ะคุณไพลินอันนี้รุดไอโบกำลังจะตายครับนอนอยู่โรงพยาบาลพี่น้องแช่งมันเหลือเกินเนี่ยมันก็ตายตามปากหรอกนะตอนนี้มันขี้เป็นเลือดอยู่นะคุณสุพันธ์ความจำไม่เคยลืมติดอยู่ในสนามบอลไปทุกเวทีค่ะถึงจะอยู่ต่างแดนก็ติดตามตลอดสงสารเด็กๆมากครับผมขอบคุณครับตอนนี้ในห้องมีพรามศักดิ์ระพีมีพงพิเชษจุจินทองมาอยู่ในนี้เลยนะครับเอ้าร่วมกันตีแยกกันเดินก็ได้ครับโอเคจันจิลานะฮะให้กำลังใจทุกคนไล่ไอ้ตู่ให้ได้นะครับงานนี้เริ่มเวลาเท่าไหร่ครับคุณไปบูน4โมงเย็นครับหงพระตินเขาบอกว่าจะเปลี่ยนกี่นายกก็ไม่เท่าไม่เก่งท่านนายกทักษิณเห็นด้วยครับเอาใจช่วยครับคุณพดุงนะฮะจัดเลยเอาละครับพี่น้องที่เคารพผมก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทุกกลุ่มผมต้องขอบคุณพี่น้องพันธมิตรพี่น้องกปปส.พี่น้ององค์กรการต่อสู้30-40องค์กรที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างและกราบหัวใจพี่น้องคนเสื้อแดงอีกสักครั้งหนึ่งเลิกกันแน่กันแหนและเลิกแตกแยกและมาร่วมด้วยช่วยกันไล่ประยุทธ์กันนะครับงานนี้เราต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่งั้นเราจะไม่ชนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะประยุทธ์คือตัวปัญหาชาติประยุทธ์คือตัวปัญหาของประเทศเพราะฉะนั้นพี่น้องก็มาร่วมด้วยช่วยกันในวันที่4เมษายนเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปฉะนั้นแล้วถ้าใครเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาที่จะไล่ประยุทธ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องมากันให้มืดฟ้ามัวดินผมโรตีซาเล้งพี่เจ๋งจำผมได้ไหมครับตอนปี53
ผมใส่เสื้อนักศึกษามือหนึ่งถือกล่องผมพยาบาลอีกมือหนึ่งถือกระบองจำได้ครับก็คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ได้อ่านเพราะมันมาเร็วมากและอ่านไม่ทันผมก็จะเลือกตอบเฉพาะคอมเมนต์ที่มีปัญหาในคราวนี้เช่นปัญหากับคนแสดงปัญหากับกระบวนการต่อสู้ผมก็จะตอบประเด็นนั้นแรงบ้างก็เฉพาะ IO ที่มันมากวนผมแต่สำหรับพี่น้องคนแสดงผมเข้าอกเข้าใจพี่น้องเสื้อแดงที่เชียร์ซีกไหนก็แล้วแต่ปล่อยวางและหันมาร่วมด้วยช่วยกันแกนนำทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียวเหมือนพี่เหมือนน้องแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องมีโน่นนี่มั่งเหมือนผัวเมียนะลิ้นกับฟันมันกระทบกระทั่งกันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์การต่อสู้เนี่ยที่เราร่วมกันสร้างกันมาเนี่ยหลายหลายครั้งหลายรอบเนี่ยเอาชีวิตอิสรภาพเป็นเดิมพันมีหลายคนคอมเมนต์ว่าแกนนำไม่เคยไปเยี่ยมพี่น้องเราที่ติดคุกติดตารางผมจะบอกให้นะเราแสดงความห่วงใยแล้วก็แอบไปเยี่ยมกันบ่อยเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยไปเยี่ยมแต่ด้วยเหตุว่าแกนนำทุกคนอยู่สภาวะเดียวกับพี่น้องนั่นแหละบางคนเนี่ยลำบากมากก็มีแกนนำบ้านแตกสลายขาดก็มีไม่มีแกนนำคนไหนที่ทอดทิ้งประชาชนหรอกครับไม่มีแกนนำคนไหนที่ไม่ห่วงใยประชาชนหรือนักต่อสู้ที่ร่วมกันมาแกนนำทุกคนห่วงใยพี่น้องประชาชนเหมือนกันหมดแต่ด้วยเหตุมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อจำกัดหมดแหละครับว่าใครติดอะไรผมเนี่ยติดคุก4รอบจตุพร4รอบณัฐวุฒิก็4รอบแล้วหมอเหวงก็ติดหลายคนติดคุกหมดอายุมากๆแทนที่จะอยู่กับบ้านกับลูกกับหลานก็ต้องมาต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ไม่มีการวัดสู้แล้วรวยไม่มีหรอกครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่4ก็ขอเชิญชวนพี่น้องพร้อมเพรียงกันนะครับ4โมงเย็นที่สวนสันติพรตั้งหลักโรงแรมรัตนโกสินทร์ที่ท้องสนามหลวงท่านรู้จักโรงแรมรัตนโกสินทร์กันเป็นอย่างดีอยู่ตรงนั้นเลยครับติดกันเลยข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะพี่น้องไปก็จะเห็นคนพี่น้องเราคลาคล่ำไปหมดแหละพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ถูกฉะนั้นแล้ววันนี้ผมก็ขอบคุณพี่น้องด้วยหัวใจจริงๆขอบคุณพี่น้องพันธมิตรกปปส.องค์กรการต่อสู้3 40องค์กรที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงทุกจังหวัดทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลและทุกคนที่แจ้งความจำนงที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณนิสิตนักศึกษาทุกคณะทุกมหาวิทยาลัยนะที่กำลังต่อสู้อยู่ขณะนี้ผมให้กำลังใจและวาดหวังไว้ว่าน้องๆที่อยู่ในเรือนจำคงจะได้รับการประกันตัวมาเร็วๆนี้แหละนะก็ขอให้กำลังใจและก็จะอยู่เป็นกำลังใจกันต่อไปซึ่งกันและกันวันนี้ขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์สดและก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณรักษาสุขภาพอย่าเจ็บและก็อย่าจนให้พ้นภัยวิกฤตไปให้ได้มาช่วยกันไล่ประยุทธ์กันนะครับสวัสดีครับประชาชนเพื่อประเทศไทยสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเจอกันนะครับวันที่4สวัสดีครับ